วัด JKN จะรอดหรือเปล่าอ้าวก็รอดไม่รอดผมว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับครับอย่างที่ได้พูดถึงไปแล้วการเพิ่มทุนแบบ RO สามารถใช้สิทธิ์ over subscription ก็คือใช้สิทธิ์เกินได้กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิ์ไม่ครบทั้งจำนวนนะฮะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยิ่งใช้สิทธิ์มากนะมันจะยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวร่วมไม่มีมันเป็นเซนติเมนต์ที่ต้องบอกว่าไม่ดีเอาเสียเลยสำหรับบริษัทที่หากว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นคือผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะไปหาเงินมาจากไหนก็ได้นะก็อันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงนะว่าหาเงินมาได้อย่างไรการได้เงินมามันต้องแลกไปด้วยอะไรครับมันจะมีผลเกี่ยวโยงกับความเป็นไปของตัวหุ้นเองในอนาคตด้วยหรือเปล่าเพราะอาจจะมีการเอาหุ้นไป leverage ไปวางไขว้เอาไว้นะในลักษณะใดหรือเปล่านะเพราะก็ต้องอย่าลืมว่า JKN นี้ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินแบบฮาร์ดคอร์มาหลายครั้งแล้วนะไอ้เครื่องมือทางการเงินแบบฮาร์ดคอร์ที่พูดถึงเนี่ยคุณสุภชัยครับมันคือ convertible bond หรือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ AO Fund ที่คาอยู่ดูฮะตอนนี้คาอยู่สิ่งหนึ่งที่วันนั้นตอนสัมภาษณ์เจแอนไม่คุณแอนนะฮะไม่ได้ถามไปแต่ก็คิดว่ายังไม่ถามก่อนดีกว่ามันก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเนี่ยครับคือ AO Fund เนี่ยจริงๆแล้วเป็นใครเป็นใครมาจากไหนอันนี้คือคำถามที่ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะถามดีหรือเปล่าแต่ก็เข้าใจว่ามันยังไม่จำเป็นนะแล้วถ้าถามคำถามแล้วมันต้องถามอีกคำถามหนึ่งต่อว่า beneficiary ก็คือผู้มีส่วนได้เสียผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AO Fund เนี้ยครับเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ JKN ด้วยหรือเปล่าโอ้เกี่ยวโยงกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ากันไปแต่เธอบอกว่าบริษัทไหนที่ผ่านการใช้ convertible bond นะคุณสุภชัยฮะส่วนใหญ่แล้วจะจบไม่ค่อยดีเพราะ convertible bond นี่มันเป็นเครื่องมือชิ้นท้ายๆแล้วแหละที่จะมีการงัดกันออกมาใช้เนี่ยมันเอามาใช้ในยามที่มันต้องจำเป็นจริงๆอ๋อมันเหมาะกับยามคับขันถูกขอบคุณมากคำว่าคับขันเนี่ยแหละมันอธิบายสถานการณ์ให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดนี้ถามว่าแล้วทำไม convertible bond มันถึงเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยล่ะเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยล่ะคือต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มาพร้อมกับต้นทุนในแบบที่ไม่ธรรมดาแบบที่ไม่ธรรมดาอย่างคุณแอนเองเนี่ยให้สัมภาษณ์ในรายการก็ได้พูดถึงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นการกู้เงินโดยที่บริษัทไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยคุณแอนไม่ได้พูดผิดนะคุณแอนไม่ได้พูดผิดนะครับแต่ต้องอย่าลืมข้อเท็จจริงไปอย่างหนึ่งครับมันแล้วมันเป็นสัจธรรมด้วยว่าคนปล่อยกู้ก็เหมือนคนก็เหมือนเขาลงทุนถูกไหมครับเขาปล่อยกู้หรือว่าเขาลงทุนเขาต้องมีผลตอบแทนถูกไหมใช่ฉะนั้นที่คุณแอนบอกว่ามันเหมือนการกู้เงินไม่มีดอกเบี้ยและคำถามมันคือแล้วคนที่เขาให้กู้เนี่ยเขาจะหาผลตอบแทนจากไหนมันเป็นสัจธรรมนะปล่อยกู้มันต้องมีผลตอบแทนแต่งานนี้บอกแล้วบริษัทเป็นคนกู้แต่ไม่เสียดอกเบี้ยก็แปลว่าบริษัทไม่ใช่ผู้ให้ผลตอบแทนใช่ไหมใช่เรียบเรียงคำถามใหม่แล้วแบบนี้ใครเป็นผู้ให้ผลตอบแทนคำตอบมันก็มาเฉลยอยู่ตรงที่ราคาในการแปลงสภาพหุ้นกู้มันก็เป็นราคาแปลงที่ต่ำกว่ากระดานนั่นแปลว่าแปลงแบบมีดิสเคาท์ครับแปลงแบบมีดิสเคาท์ก็แปลว่าเมื่อหุ้นนั้นเข้ามาทำการซื้อขายเมื่อไหร่ครับคนที่แปลงหุ้นมามันปาทิ้งได้ทันทีขายได้ทุกราคาขายยังไงก็มีกำไรตรงนี้มันเฉลยแล้วหรือยังว่าใครเป็นคนจ่ายผลตอบแทนนี้ให้กับผู้กู้ผู้ปล่อยกู้ก็ชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นของ JKN ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าในช่วงเวลานั้นๆที่มีการที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้กันก็นะครับแม่อันนี้แค่นำเสนอตัวอย่างนะว่าทำไมไอ้หุ้นกู้แปลงสภาพนี่ริดเดทมันเยอะนะเพราะเห็นได้ชัดเลยนะเมื่อวานนี้เอาชัดๆเลยเมื่อวานในหุ้นกู้แปลงสภาพก้อนหนึ่งที่ AO Fund เนี่ยฮะมีการแปลงสภาพออกมาแล้วด้วยต้นทุนที่2บาท60กว่าสตางค์คุณบาโอ้ยล่าสุดเหลือ2บาท50กว่าแล้ว50กว่าแล้วใช่ไหมแล้วราคาในกระดานเนี่ย2บาท80กว่าโยนตรงไหนก็กำไรเท่านั้น
โยนตรงไหนก็กำไรเท่านั้นแล้วสำคัญคือมันไม่ได้มีแค่นี้อ่ะมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆอีกเพราะจากที่บริษัทได้ไปกู้ยืมเงินแบบไม่มีดอกเบี้ยผ่าน convertible bond มาเนี่ยมันมีมูลค่าค่อนข้างจะสูงแต่สุดท้ายคนที่ต้องแบกผลตอบแทนให้กับผู้ปล่อยกู้ก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยของ JKN เองนั่นแหละนะท่านจะต้นทุนเท่าไหร่ล่ะ5บาท4บาทครับ3บาทครับแล้วหุ้น JKN มันเคยขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะฮะอู้ตัวนั้นขึ้นไป10กว่าบาทหรือเปล่าตัวนั้นขึ้นไปเยอะฮะตอนช่วงมีข่าวสารเรื่องกัญชงกัญชาใหม่ๆโอ้ขึ้นไปประมาณโอ้7 8บาทเออ10กว่าบาทนะครับคุณว่าฮะ12 13บาทเลยนะจริงเหรอในช่วงปี2021ฮะตอนนั้นนะฮะในช่วงขึ้นไปตอนนั้นประมาณสัก12บาทนะครับสำหรับ JKN ก็นี่ไงท่านจะต้นทุนเท่าไหร่ก็ไล่มาเลย9บาท8บาท7บาท6บาท5บาท4บาท3บาทAO Fund ครับพวกแปลงที่2บาท50กว่า2บาท60กว่าโอ้โหแล้วถามว่าคนที่เขากำลังตัดสินใจอยู่จะเพิ่มทุนดีไม่เพิ่มทุนดี RO 3บาท AO Fund เท่าไหร่2บาทกว่าเออนะครับแล้วมันจะแปลงไปทำมะเขืออะไรนั่นน่ะสิเออแล้วผมไม่มีคนแปลงอย่างที่คุณครับขออภัยแล้วมันจะใช้สิทธิ์ไปทำมะเขืออะไรที่3บาทเนี่ยนั่นน่ะสิเพราะเดี๋ยวไอ้พวกแปลงนี่มันล่อปลาหุ้นอยู่2บาท50กว่านะเออแล้วประเด็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะหากว่าไม่มีใครแปลงล่ะสมมตินะอันนี้เรายังตัวเลขยังไม่มีออกมาว่ายังไงนะแต่ถ้าสมมติว่าด้วยราคาเนี่ยมันไม่จูงใจแบบเนี้ยถ้าไม่มีใครแปลงก็น่าสนใจว่าอ้าวแล้วผู้ถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยจะใช้สิทธิ์ที่เป็นใช้สิทธิ์ที่เกินกับโควต้าที่ตัวเองมีอยู่หรือเปล่าปรากฏการน่าสนใจนะก็อย่างที่คุณราพูดถึงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ตั้งเป็นประเด็นตั้งเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าคงจำกันได้ฮะก่อนหน้านี้ที่ทาง JKN ไปได้เขาเรียกองค์กรนางงามจักรวาลมาตอนนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่มีการขายหุ้นอยู่ล็อตหนึ่งคงจำกันได้เพื่อเอาเงินก้อนหนึ่งไปวางมัดจำค่าองค์กรจักรวาลค่าลิขสิทธิ์คงจำไว้ได้แล้วตอนนั้นนะคงจำไว้ได้มีขายไปก้อนหนึ่งนะครับเพื่อเอาเงินไปไว้โอ้โหไปวางตอนนั้นนี่ไงเออมันคือไอเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยครับโดยปกติเกิดขึ้น1ครั้ง2ครั้งโอเคนี่ถือว่าเต็มที่ละก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุจำเป็นครับแต่พอมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วก็จากสิ่งที่ทาง CEO ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นลักษณะการให้สัมภาษณ์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยครับมันเป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆนะที่เขาต้องไปร่วมแบกรับจากการที่ AO Fund มันปาหุ้นใส่เนี่ยใช่แต่บอก AO Fund มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะมันก็เป็นลักษณะมันทำธุรกิจมันก็เป็น Hedge Fund อ่ะมันก็ต้องวิ่งหาการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกับมันใช่มันก็เป็นไปตามหลักการเลยฉะนั้น Hedge Fund เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาลงทุนหุ้นลงทุนบอนด์มันลงทุนทุกอย่างอย่างในต่างประเทศเนี่ย Hedge Fund ครับคุณสุภชัยฮะมันมีการไปสแกนดูนะคดีความไหนที่มันมีมูลค่าความเสียหายสูงๆเนี่ยมันก็ไปสแกนดูแล้วก็ทำดีลดิลิเจนซ์ในตัวของคดีดูว่าเอ๊ะฝั่งโจทก์หรือฝั่งจำเลยมีน้ำหนักมากกว่ากันเขาก็จะเข้าไปติดต่อนะฮะเพราะไอ้คดีที่มันมีมูลค่าเสียหายสูงๆเนี่ยไอ้การต่อสู้คดีมันอาจจะนานอาจจะยาวงั้นไอ้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีมันก็แพงถูกไหมใช่มันสูงไอ้เฮดฟันพวกนี้มันก็จะไปติดต่อเลยบอกว่างั้นเอาhedge fund เราเข้ามาช่วยไหมเป็นฟันเดอร์ให้จ่ายค่าทนงทนายค่าศาลอาจจะแบ่งกันตามสัดส่วนอะไรว่าไปแต่เมื่อชนะคดีแล้วก็มาแบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งไอ้กรณีเนี้ย AO fund เนี้ยก็มาวิ่งหาบริษัทไหนขัดสนมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเดี๋ยวปล่อยกู้ให้นะแต่ไม่ต้องชำระคืนเป็นตัวเงินครับก็ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมาแต่มันต้องแปลงในราคาที่มันมีดิสคาวนะหลักการแค่ง่ายๆเพียงเท่านั้นถึงเวลาก็ปล่อยเงินกู้นะฮะเมื่อครบกำหนดก็มีการแปลงสภาพหุ้นปล่อยเงินกู้แลกไปด้วยสัญญาหุ้นกู้แปลงสภาพนะถึงเวลาก็กำหนดแปลงก็แปลงได้ดิสคาวก็ขายทิ้งบนกระดานจบและยิ่งบริษัทไหนที่ต้องการมากๆดิสคาวต้องเยอะถูกป่ะหรือเปล่าถูกไง
ก็ตามหลักการทางการเงินยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งต้องจ่ายแพงเพราะยิ่งร้อนเนี่ยไอ้คนปล่อยกู้ก็มองแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงก็ high risk high return ครับเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็ต้องสูงเป็นเรื่องธรรมดาอ๋ออย่างยกตัวอย่างอย่างกรณีที่แปลงเนี่ยอย่างกรณีเจเกน2.50ถูกป่ะอันนี้กลมๆนะจากกระดาน2.80ครับส่วนต่าง30ตังค์30ตังค์คิดเป็นโอ้โหเกือบ 10% นะซึ่งย้อนกลับไปที่ผมว่ามันมีคำถามที่ก็คิดอยู่จะถามดีหรือไม่ถามดีเนี่ยครับมันสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ครับคุณสุภชัยฮะคือโดยหลักการของ convertible bond ครับทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นการปล่อยกู้เงินเนี่ยว่าไปแล้วนะมันยังไงมันก็ต้องมีดอกเบี้ยพวก hedge fund ที่มาปล่อยเงินกู้แล้วก็แลกไปด้วย convertible bond เนี่ยครับระหว่างทางก่อนจะแปลงสภาพเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยนะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ถึงเวลาเขาก็แปลงสภาพหุ้นแล้วก็ขายทิ้งแล้วก็ฟันกำไรจากหุ้นอีกทอดหนึ่งโอ้ได้สองเด้งถูกต้องอันนี้เป็นหลักการทั่วโลกเลย convertible bond มันมีดอกเบี้ยกู้เงินผ่าน convertible bond เนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายแต่คุณแอนบอกแล้วว่าบริษัทไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยสักทีเดียวไหมผมว่าก็ไม่ใช่มันมีโอกาสเป็นไปได้ตามที่คุณแอนพูดอาจจะไม่ได้เข้าใจผิดอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าของเฮดฟันเนี่ยที่มาปล่อยกู้ให้ในนามของ AO Fund เนี่ยมันต้องใจดีกับคุณแอนมากๆเลยนะถึงไม่คิดดอกเบี้ยไปฟันกำไรจากราคาหุ้นอย่างเดียวแล้วจะบอกว่าถ้ามันมีคนที่ใจดีขนาดนี้ได้จริงๆเนี่ยผมถึงสงสัยไงว่าแท้จริงแล้วไอ้ beneficiary ของ hedge fund เนี่ยมันก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งของ JKN ด้วยหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามนะถูกตั้งเป็นคำถามทุกคำถามมันมีที่มามันไม่ใช่คิดอะไรลอยๆแล้วก็ไปถามแต่เห็นความเชื่อมโยงไหมฮะคือผมมองแล้วว่าหลักการเนี่ยการกู้เงินผ่าน CB คือ convertible bond มันต้องมีดอกเบี้ยสิแต่ถ้าไม่มีแปลว่าโอ้โหได้ดีลที่ดีมากๆเลยไอ้ดีลที่ดีมากๆเนี่ยไอ้ใจดีขนาดนี้มันมีอยู่จริงหรือในโลกของการเงินไม่มีหรอกไม่มีหรอกฉะนั้นนะฮะถ้าพูดครึ่งหนึ่งมันก็ดูสวยหรูว่านี่ไงก็กู้เงินมาไม่มีดอกเบี้ยด้วยแต่ว่าแล้วใครจ่ายล่ะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะครับจะเพิ่มทุนสำเร็จไม่สำเร็จจริงๆแล้วมันก็มันเป็นเรื่องของบริษัทนะครับถ้าได้มันก็อาจจะดีกับผู้ถือหุ้นที่ยังติดหุ้นกันอยู่ยังไม่อยากขายในช่วงนี้ว่าคุณได้ไปต่ออย่างน้อยมันมีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงจะไปชำระคืนหนี้เก่าเพื่อก่อหนี้ใหม่อะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ต้องไปดูอีกแหละว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยแม้จะผ่านช็อตนี้ไปแล้ว JKN จะบริหารจัดการอย่างไรให้กลับมายืนยงคงสภาพได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงเพราะทุกครั้งที่ทำไอ้ convertible bond ทุกครั้งที่มีการพูดถึงหุ้นใหญ่มีการขายหุ้นอะไรออกมาเนี่ยมันคือการสร้างความบอบช้ำนะให้กับตัวหุ้นเองผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยการยกตัวอย่างแล้วกันบริษัทที่ออก convertible bond นะที่เห็นกันตรงๆชัดๆนะล่าสุดขอยกตัวอย่าง2ตัวอย่างหนึ่งฟังดีๆเลยนะครับคือ iFex โอ้ iFex สองครับ Group Lease หรือว่า GL โอ้โหโอ้โหนี่คือตัวอย่างของ2บริษัทที่เคยออก convertible bond มานะเออยิ่งเคส GL นี่มันฟ้องกันเละเทะเลยนะไอ้ J Trust ที่เป็นบริษัทการเงินจากญี่ปุ่นที่มาเพิ่มทุนที่มาซื้อ convertible bond เนี่ยปัจจุบันกับ Group Lease นี่ก็ฟ้องกันเละเทะเลยนะไอ้ J Trust นี่ที่มันถึงขั้นไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ญี่ปุ่นด่าข่าวหุ้นธุรกิจว่าเป็นหนังสือพิมพ์ขยะในวันนั้นเนี่ยวันนี้มันฟ้องกันกับ GL เละเทะไปหมดเลยนะก็จำได้ตอนนั้นน่ะราคาแพงสิผมจำได้60เป็นมั้งถูกตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นน่ะสูงโคตรเลยตอนนั้นในขณะที่ข่าวหุ้นธุรกิจก็กำลังบดขยี้อยู่กับ GL ครับในเรื่องของพฤติกรรมที่มันไม่โปร่งใสในการทำธุรกรรมอำพรางอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ J Trust ที่มันเข้ามาเป็นพันธมิตรครับ GL เนี่ยแล้วมันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโอซาก้าน่าจะตลาดหุ้นโตเกียวด้วยแหละตลาดใหญ่เลยที่ญี่ปุ่นครับมันก็โดนก.ล.ต.ทางนู้นบี้
เพราะด้วยว่าเอ๊ะมันมีข่าวเกี่ยวกับ GL แบบนี้แล้ว J Trust ทุ่มเงินมหาศาลมาลงอยู่ที่ GL J Trust ก็ต้องชี้แจงกลต.ทางนู้นพร้อมกันนั้น J Trust มันก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่าเรามาจากฝั่งนู้นว่าเราเป็นสื่อขยะเป็นหนังสือพิมพ์ขยะวันนี้มันฟ้องกันเละเทะเลยว่ากันไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังโอ้โหคนลุกคนลุกอย่าไปคนลุกสิยกอันนี้ยกตัวอย่างไม่ใช่เขย่าขวัญก็ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ไม่แหมนึกถึงอะไรต่อไปผมไม่ได้มีเจตนาจะเขย่าขวัญใครนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับ